بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าซัยยิดุลอิสติฆฟารนะครับนั่นก็คือการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดหรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือยอดสุดของการขออภัยโทษนั่นแปลว่าหากว่าใครอยากจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสำนวนที่เป็นสุดยอดของดุอาแล้วเนี่ยให้ใช้ดุอาบทนี้นะครับซึ่งมีหะดีษจากท่านชัดดาดบินเอาส์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซัยยิดุลอิสติฆฟารีท่านรอซูลกล่าวบอกว่าการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดนะครับอันจะกูลโดยการที่เราจะต้องกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏออะตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะอะตุอะบูอูละกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอูบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุดดุนูบะอิลลาอันตะอันนี้เป็นดุอาและเป็นดุอาที่เราควรที่จะต้องจดจำนะครับเดี๋ยวเขามาดูความหมายตอนคำอธิบายนะครับเชคศอลิห์ฟาวซานฮาฟิซฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้พวกเรารู้ถึงความประเสริฐของการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลเรียกดุอาบทนี้ว่าซัยยิดุลอิสติฆฟารซึ่งคำว่าไซยิดเนี่ยเชคอธิบายบอกว่าหมายความว่าอัลมุกัดดิมุอะลากอยริฮีคำว่าอัสไซยิดหมายถึงผู้ที่นำหน้าคนอื่นผู้ที่เหนือคนอื่นเวลาที่เราบอกว่าไซยิดุลกอมหมายถึงหัวหน้าของกลุ่มชนนั้นๆต้องมีหัวหน้าและคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดเราคงไม่เอาคนโบเลคนที่ไม่รู้ทุ่มๆ มาเป็นหัวหน้าใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเอาคนที่เก่งที่สุดมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าฉะนั้นเมื่อท่านรอซูลเรียกดุอาบทนี้ว่าไซยิดุลอิสติฆฟารแสดงว่าจะต้องเป็นดุอาที่ยอดสุดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเชคจึงบอกว่าฉะนั้นการที่ท่านรอซูลพูดว่าดุอาบทนี้เป็นไซยิดุลอิสติฆฟารจึงหมายถึงอัฟฎอลุลอิสติฆฟารจึงหมายถึงเป็นการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดเพราะเราจะไม่เรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเหนือกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนอกเสียจากว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดโดยเหตุนี้เชคจึงบอกว่าฮาดัลอิสติฆฟารุการขอดุอาการขออภัยโทษด้วยกับดุอาบทนี้ฮุวะอัฟฎอลุอันวาอิลอิสติฆฟารจึงเป็นหนึ่งในดุอาการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดนั่นเองฉะนั้นขอว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีเริ่มด้วยกับคำว่าอัลลอฮุมมะเชคอธิบายบอกว่าคำว่าอัลลอฮุมมะเนี่ยเป็นนิดาเป็นการเรียกใช่ไหมครับเป็นการเรียกซึ่งพื้นฐานของคำว่าอัลลอฮุมมะมาจากคำว่ายาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเวลาที่เราอ่านดุอาเนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮุมมะจึงหมายถึงยาอัลลอฮ์หมายถึงโอ้อัลลอฮ์แต่เวลาที่เขาแปลคำว่าอัลลอฮุมมะทั่วๆไปเขาจะแปลว่าข้าแด่อัลลอฮ์เห็นไหมแต่ความหมายของเขาจริงๆแล้วหมายถึงว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขออะไรล่ะอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีใช่ไหมครับอันตะร็อบบีแปลว่าเชคบอกว่าหมายถึงเป็นการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลของข้าพระองค์หมายถึงอะไรเป็นผู้ที่สร้างพระองค์เป็นผู้ที่สร้างข้าพระองค์อันตะคอลิกีวะมาลิกีวะอันตะวะลีพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างพระองค์ข้าพระองค์ขึ้นมาเป็นผู้ที่ครอบครองตัวข้าพองค์และเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองตัวข้าพองค์ตัวฉันเนี่ยใช่ไหมครับแปลว่าเราเรียกอัลลอฮ์แล้วและเราก็ทำการใช้สื่อกลางในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยการยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ปกป้องเราและอิลาฮะอิลลาอันตะใช้สื่อไปละหนึ่งอย่างนะในการขอดุอาสื่อที่สองเรากำลังใช้สื่อต่ออัลลอฮ์ในการขอดุอาขออภัยโทษด้วยการยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะมากยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ไม่มีอีกแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อีกแล้วที่สมควรที่จะได้รับการเคารพภักดีใช่ไหมครับฉะนั้นนี่เป็นการใช้สื่อประการที่สองคอลักตานีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างฉันขึ้นมา
ใช่ไหมครับไม่มีพระเจ้าอื่นที่สร้างฉันขึ้นมาแล้วพระองค์เท่านั้นที่สร้างพวกเราทั้งหมดและสร้างทุกสรรพสิ่งและไม่มีสิ่งใดเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ในการสร้างมีผู้ใดเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ในการสร้างอีกไหมพี่น้องไม่มีอีกแล้วฉะนั้นทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเพียงผู้เดียวเท่านั้นและการที่เราพูดบอกว่าคอลักตานีหมายถึงพระองค์ได้ทรงสร้างฉันขึ้นมาจากการที่ฉันไม่เคยมีอยู่มาก่อนเราเคยมีชีวิตก่อนหน้านี้ไหมเราเคยมีตัวตนอยู่ก่อนไหมพี่น้องไม่เคยเราจะละสร้างเรามาจากการที่เราไม่เคยมีอยู่มาก่อนเลยใช่ไหมครับวะอานาอับดุกะและเมื่อพระองค์สร้างฉันมาแล้วเนี่ยฉันก็เป็นทาสของพระองค์อันอับดุหมายถึงอันมัมลูกใช่ไหมครับฉันเป็นทาสของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและใช้อธิบายบอกว่าเพราะคำว่าอัลอับดคำว่าอัลอับดเราเคยได้ยินใช่ไหมอับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานอัลอับดตรงเนี้ยมีความหมายสองอย่างหนึ่งอับดุลบิมาอนามัมลูกอับดุลหมายถึงทาสว่าอับดุลบิมาอนาอาบิดุลลิลละความหมายที่สองคือบ่าวผู้ที่เป็นผู้ที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เชคบอกว่าผู้ที่มีอีมานนั้นเขามีถึง2สิ่งด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอีมานเราในฐานะที่เป็นทาสของอัลลอฮ์และในฐานะเป็นผู้ที่เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวในขณะผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขามีเพียงแค่ส่วนเดียวคือเป็นทาสของอัลลอฮ์แต่ในเวลาที่เขาเคารพอัลลอฮ์เขาเคารพมั้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ที่เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาเป็นผู้ที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานะอะลาอะฮดิกะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์เนี่ยใช่มั้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดบอกว่าวะอานะอะลาอะฮดิกะแปลว่าข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้อะไรเราพี่น้องสั่งใช้ให้เราเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่เราจะต้องไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดโดยเหตุนี้เรากล่าวในกุรอานว่าอะไรพี่น้องเรากล่าวในละหมาดทุกรอกอะอ่านว่าอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราจะเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราจะขอความช่วยเหลือฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวเช่นนี้แปลว่าเราให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอให้สัญญากับพระองค์ว่าข้าพระองค์จะไม่เคารพสักการะต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับให้คำมั่นกับอัลลอฮ์แล้วนะวะวะอะดูกามัสตอตออะตูและสัญญาทุกอย่างที่พระองค์สั่งใช้ข้าพระองค์เนี่ยทุกคำสั่งเนี่ยข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติตามสุดความสามารถของข้าพระองค์แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ทำให้พวกเรารู้ว่าทำสุดสอนให้พวกเรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรพี่น้องน้ำเป็นสิ่งที่อ่อนแอเป็นสิ่งที่มีตำหนิมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับฉะนั้นในเมื่อมนุษย์ถูกสร้างมาจากสิ่งที่อ่อนแอมนุษย์ก็เป็นผู้ที่อ่อนแอฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติได้เนี่ยปฏิบัติได้ด้วยกับอะไรด้วยกับกำลังและความสามารถที่เราจะอะไรประทานมาให้ฉะนั้นเมื่อเราให้คำมั่นกับอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ต้องพูดว่าฉันให้คำมั่นกับอัลเลาะห์ว่าฉันจะทำสุดความสามารถที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ใช่มั้ยครับฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่เขาสามารถจะเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ไม่มีใครหรอกพี่น้องนอกจากว่าเขาจะต้องมีความบกพร่องอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านรอซูลที่สอนให้เราขอต่อบอกว่าอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุโออัลเลาะห์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่ข้าพระองค์กระทำขึ้นความผิดต่างๆการฝ่าฝืนต่างๆที่จะนำมาซึ่งการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะผู้ใดก็ตามที่อัลเลาะห์ปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากความชั่วและความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากความชั่วเนี่ยนั่นคือการลงโทษนั่นแปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์หลังจากนั้นท่านรอซูลสอนให้เราขอต่อบอกว่าอะบูอูลากะบินิมาติกะโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอยอมรับต่อความโปรดปรานที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์นี่ลักษณะของใครพี่น้องลักษณะของคนที่มีอีมานเขายอมรับ
ต่ออัลลอฮ์ว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานมาให้เนี่ยมันคือความโปรดปรานทุกอย่างที่เราได้รับมันคือนิอามะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่มีอีมานเขาจะไม่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะบูบิซัมบียอมรับความโปรดปรานแล้วก็ยอมรับในความผิดด้วยยอมรับว่าตัวเราเนี่ยกระทำความผิดฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นการใช้สื่อกลางในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยการยอมรับว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ทำความผิดนะขอพระองค์ได้โปรดอภัยโดยเถิดโดยเหตุนี้หลังจากประโยคนี้ท่านรอซูลจึงสอนให้เราขอบอกว่าฟัมฟิรลีฉะนั้นเชคจึงอธิบายบอกว่าในเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยการใช้สื่อกลางซึ่งเป็นการยอมรับถึงความยิ่งใหญ่เป็นการยอมรับถึงเดชานุภาพยอมรับถึงการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์และสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเราจะเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและยอมรับในความโปรดปรานยอมรับในความผิดของเราทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอลบุลมัฆฟิเราะห์ขออภัยโทษฟัมฟิรลีขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่ข้าพระองค์และคำว่าอัลมัฆฟิเราะห์หมายถึงลบซิตรุลอัลมัฆฟิเราะห์แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าปกปิดความชั่วในสิ่งที่เราทำเนี่ยโดยการอภัยในความผิดอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะเพราะแท้ที่จริงไม่มีผู้ใดไม่มีมนุษย์ไม่มีใครเลยที่เขามีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจมีความสามารถที่จะลบล้างความผิดให้แก่พวกเราได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นหากว่าอัลลอฮ์ไม่ลบล้างความผิดให้แก่พวกเราความผิดก็จะติดตัวเราและเมื่อความผิดติดตัวเรานั่นแปลว่าความพินาศกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราและการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเหตุนี้นี่จึงเป็นดุอาและเป็นยอดของการขออภัยโทษเป็นการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดท่านรอซูลจึงเรียกดุอาบทนี้บอกว่าซัยยิดุลอิสติกฟารเป็นยอดสุดเป็นการขออภัยโทษที่มีความประเสริฐมากที่สุดและดีที่สุดในโดยเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมให้เราขอดุอาบทนี้ให้มากๆเพราะท่านรอซูลจะขอดุอาบทนี้ทุกเช้าและทุกเย็นเชคจึงบอกว่าอันนัลอินซานะยุกซิรุมินัดดุอาอิบิฮิซอบาฮันวะมะซาอันเราจะต้องขอดุอาบทนี้ให้มากๆทุกตอนเช้าและยามเย็นเพราะอะไรพี่น้องเพราะเป็นหนึ่งในดุอาที่ท่านรอซูลจะขอทุกเช้าและเย็นที่เรารู้จักกันในชื่อที่บอกว่าอัซกอรุซอบาฮวัลมะซาดุอาตอนเช้าดุอาตอนเย็นฉะนั้นนี่ก็เป็นดุอาอีกบทหนึ่งที่พวกเราควรจะต้องท่องจำให้ขึ้นใจและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เรารู้และเข้าใจความหมายทุกเช้าและเย็นนั่นเองนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม